มูลนิธิอาเซียนหรือว่าอาเซียนฟาวเดชั่นครับเพราะนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับอาเซียนฟาวเดชั่นก็มีอายุมา25ปีละนะครับแล้วเขาก็มีวิสัยทัศน์หลักๆของเขาเลยเนี่ยนะครับในการสร้างประชาคมอาเซียนที่ผูกพันยึดโยงแล้วก็มั่งคั่งรุ่งเรืองเพราะนั้นอาเซียนฟาวเดชั่นจะทำอยู่3เรื่องครับส่งเสริมเรื่องความตระหนักรู้อาเซียนส่งเสริมเรื่องการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนแล้วก็สนับสนุนกระบวนการในการสร้างประชาคมอาเซียนในทุกมิตินะครับซึ่งปีนี้เองเนี่ยอาเซียนสมุนไพรอาเซียนเองก็จะมีการเปลี่ยนผู้อำนวยการบริหารนะครับผมเองก็โชคดีนะครับได้มีโอกาสเข้าไปผ่านกระบวนการคัดเลือกการเป็น Executive Director ของ ASEAN Foundation เนี่ยตลอดทั้งปี2022ที่ผ่านมานะครับก็เลยมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังฟังว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปผมคงจะขออนุญาตจัดรายการเข้ามาจากจาการ์ตานะครับเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียโดยทำหน้าที่ไปรับตำแหน่งเป็น Executive Director ของ ASEAN Foundation ขอแสดงความยินดีด้วยครับอาจารย์ยิ่งใหญ่มากอาจารย์ครับผมเคยตอนในยุคนู้นเนี่ยนะครับตอนก่อนที่เขาจะตั้ง ASEAN Foundation เนี่ยผมคืออาเซียนเขาเคยมีงานอยู่อย่างหนึ่งก็คือการนำศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็พวกศิลปินต่างๆของประเทศอาเซียนเนี่ยไปแสดงด้วยกันผมเคยเข้าไปร่วมงานนี้อยู่ทั้ง 5-6 ครั้งไปที่อินโดนีเซียไปที่บรูไนดารุสสลามแล้วก็ที่สิงคโปร์แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่เห็นเลยไงครับมันมีงานพวกที่เรียกว่าอาเซียนซองเฟสติวัลอาเซียนอาร์ติสต์เอ็กซ์เชนจ์อาเซียนคัลเชอรัลเอ็กซ์เชนจ์อะไรแบบนี้ทำไมมันหายไปอะครับอาจารย์ก็อันนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วงานเหล่านี้นะครับถูกไว้เอามาวางไว้ที่อาเซียนฟาวเดชั่นครับอาเซียนฟาวเดชั่นเนี่ยมีงานหลักๆที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยใน4รูปแบบก็คืองานด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งก็คือที่เมื่อกี้นี้คุณต้นเล่าให้ฟังนะครับงานด้านที่2ก็คืองานสร้างประชาคมอันนี้ก็คือไปพูดถึงเรื่องของการสร้างเครือข่ายเยาวชนเครือข่ายนักธุรกิจนะครับเครือข่ายภาคประชาสังคมเหล่านี้นะครับงานประเด็นที่3คืองานสนับสนุนการศึกษาแล้วงานที่4ก็คืองานทำงานร่วมกันกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆเพื่อสร้างความรับรู้เรื่องอาเซียนมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าปัญหาของสมาคมอาเซียนเนี่ยนะครับเอ้ยขอโทษนะครับปัญหาของ ASEAN Foundation อย่างนึงที่ถือว่าเป็นข้อจำกัดก็คือเรามีงบประมาณในการสนับสนุนที่ต่ำมากครับถ้าไปดูบัญชีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบเลยว่า เงินที่ได้จากค่าสมาชิกของอาเซียน10ประเทศเนี่ยมันเพียงพอแค่เฉพาะ operating cost เท่านั้นเองเพียงพอเฉพาะแค่เงินที่จะใช้เป็นค่าอาคารสถานที่ค่าดำเนินการค่าพนักงานค่าออฟฟิศต่างๆนะครับมันไม่ค่อยเพียงพอที่จะทำให้สามารถที่จะออกไปทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นอ่ะถ้าเกิดเราอยากที่จะมีกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอย่างที่เมื่อกี้นี้คุณสุชาติบอกใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากเลยในการเชิญดารานักร้องนักแสดงศิลปินจากทั่วทั้งภูมิภาคมาจัดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยวิธีการที่จะแก้เราก็คงจะต้องไปพูดคุยกับประเทศที่เป็นไดอะล็อกพาร์ทเนอร์หรือเป็นคู่เจรจาของเราให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เป็นจุดแข็งของมูลนิธิอาเซียนก็คือเรามีเจ้าหน้าที่นะครับที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดกิจกรรมมีความรู้เรื่องอาเซียนดีมากแต่เราขาดเงินทุนในขณะที่ประเทศผู้เจรจาของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีเงินทุนนะครับแต่ก็ไม่ได้มีคนมานั่งทำงานเรื่องอาเซียนเต็มเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะปรับโฟกัสของสมาคมของมูลนิธิอาเซียนนะครับให้เข้าไป engage กับกลุ่มของนักธุรกิจมากขึ้นเครือข่ายนักวิชาการมากยิ่งขึ้นนะครับศิลปินดารานักร้องแล้วก็สื่อมวลชนมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่สำคัญมากในการที่เราจะสามารถสร้างอัตลักษณ์อาเซียนอัตลักษณ์อาเซียนเนี่ยก็คือความภาคภูมิใจครับของคนอาเซียนที่รู้สึกภูมิใจว่าฉันเป็นคนอาเซียนซึ่งในความเป็นจริงเรามีวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่ใกล้เคียงกันมากนะครับถ้าเราไปดูความนิยมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของคนในอาเซียนเนี่ยเทสหรือว่ารสนิยมของเราเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันมากเรื่องของอาหารการกินเรื่องของบันเทิงเรื่องของเพลงต่างๆเนี่ยเรามาทางเดียวกันตลอดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจริงๆแล้วมันยังมีงานอีกเยอะงานอีกหลากหลายนะครับที่ผ่านมางานของมูลที่อาเซียนเองอาจจะโฟกัสหนักไปมากที่การพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งแน่นอนมันมีความสำคัญมากถูกต้องไหมครับเพราะว่าการลงทุนกับเด็กและเยาวชนในวันนี้ก็คือการลงทุนในอนาคต
สำหรับวันข้างหน้าแต่ว่าในเชิง visibility ในเชิง impact เนี่ยมันอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยมันมีความหลากหลายมากนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นหลากหลายรูปแบบมากเพราะฉะนั้นงานเด็กงานเยาวชนเนี่ยเราควรต้องทำต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เราคงจะต้องทำเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็อย่างที่เมื่อกี้นี้คุณต้นบอกครับว่าเราน่าจะต้องมีงานที่เป็นงานที่ทำให้คนรู้จักอาเซียนผ่านทางศิลปะวัฒนธรรมงานของศิลปินต่างๆเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยก็คงจะสามารถนำเอาเรื่องราวเหล่านี้มาทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับแน่นอนคนไทยสังคมไทยแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างๆพร้อมๆกันไปได้มากยิ่งขึ้นก็เดี๋ยวอาจจะต้องมาขอความอนุเคราะห์จากคุณสุชาติเดียนไปร้องเพลงการที่จะไปร้องเพลงให้คนอาเซียนฟังครับด้วยความยินดีเลยครับอาจารย์อีกอันนึงผมคิดว่าอันนี้ผมคิดเองนะครับอาจารย์อาจจะไม่ถูกก็ได้ผมคิดว่าถ้ามูลนิธิอาเซียนฟาวเดชั่นเนี่ยน่าจะช่วยกันส่งเสริมให้เราเนี่ยได้ดูพวกละครหรือหนังที่มาจากกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันมากขึ้นซึ่งเราไม่มีเลยแลกเปลี่ยนของเราด้วยผมตอนนั้นเคยเห็นว่ามีเรามีอะไรบาบาย่าหยามาอยู่พักหนึ่งแล้วก็โอ้โหจริงมันมีอิมแพคมากนะครับอย่างที่ทั้งสองท่านทราบไหมครับว่าเขาว่ามูเตลูเนี่ยมาจากไหนมาจากสายมูไม่รู้มูเตลูมาไหว้พระสวดมนต์มูเตลูเนี่ยเป็นชื่อหนังของประเทศอินโดนีเซียครับเป็นหนังที่เกี่ยวข้องกับจอมขมังเวทครับแล้วก็เป็นหนังผีชื่อดังของอินโดนีเซียซึ่งเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ามูเตลูที่เราหมายถึงการที่แบบสายมูเนี่ยมันเป็นอินฟลูเอนซ์ของอาเซียนมากๆเลยนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากหนังอินโดนีเซียที่พูดถึงแบบสายเวทต่างๆของอินโดนีเซียหมอผีอินโดนีเซียแล้วเราก็เอาคำนี้มาใช้เป็นคำที่เราเรียกสายมูของเราอย่างเงี้ยเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องของอะไรก็ตามที่มันเป็นประเด็นเรื่องของอาเซียนความเชื่อมโยงกันอย่างที่นี้ผมเรียนไปครับว่าเรามีรสนิยมที่คล้ายกันมากเรามีวิธีคิดเรามีความนิยมที่คล้ายกันมากก็อย่างที่เมื่อกี้คุณต้นเสนอเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่ามีประโยชน์มากเลยครับกับภูมิภาคของเราครับเราเอาหนังพวกนี้มานั่งดูกันมานั่งคุยกันเพราะว่าตอนนี้ทุกคนพูดถึงว่ามูสายมูหมดแต่ไม่เคยมีใครรู้เลยว่าอ๋อจริงๆว่าคำนี้มาจากอินโดนีเซียแล้วอย่างนี้อาจารย์เดี๋ยวพออาจารย์ไปรับตำแหน่งเนี้ยก็ต้องมีการแถลงใช่ไหมครับอาจารย์อย่างคงไม่ได้มีแถลงอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าก็เดี๋ยวคงจะเข้าไปแล้วก็เริ่มต้นทำงานวันที่17มกราคมครับแต่ว่าก็คงจะเดินทางไปที่จาการ์ตาเพื่อไปรับมอบงานตั้งแต่สัปดาห์หน้าครับแล้วก็ตั้งแต่นี้ไปก็คงจะต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังจัดรายการเข้ามาจากต่างประเทศนะครับในทุกเช้าทุกแบบใช่ใช่สำนักงานครับผมต้องไปประจำอยู่ที่นั่น3ปีครับเราก็คุณผู้ฟังครับก็เราไปอินโดนีเซียอาจารย์อยู่จาการ์ตาเนาะก็รู้แล้วว่าจะไปหาใครไม่ให้จะพาเที่ยวได้เลยครับใครไปอาจารย์ใช้งานเลยก็เป็นเมืองที่ไวแบรนด์มากนะครับเป็นเมืองที่มีอะไรที่ดีๆหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยอาจจะยังเดินทางไปที่จาการ์ตาน้อยไปหน่อยส่วนใหญ่ไปจาการ์ตาก็ไปทำงานนะครับไม่ได้ไปมองมุมที่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการใช้ชีวิตในจาการ์ตามากนักนะครับส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงอินโดนีเซียเนี่ยเราก็จะไปมองที่บาหลีที่ยอกยาการ์ตาที่สุราบายามากกว่าครับจริงครั้งสุดท้ายที่ผมไปจาการ์ตาก็1981อะครับอาจารย์โอ้ใช่ไหมฮะแล้วแต่ว่าบาหลีเนี่ยอาจจะไปกันแบบบ่อยๆแต่จาการ์ตาเองอาจจะไม่ได้ไปขนาดนั้นนะครับแค่ทรานสิตจากปี1981มาถึงทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยจาการ์ตาทุกคนพูดถึงปัญหารถติดใช่ไหมครับแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นรถไฟฟ้าสายแรกเสร็จเรียบร้อยละนะครับเพราะฉะนั้นก็บรรเทาเบาบางปัญหารถติดไปได้มากนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าอินโดนีเซียเองก็จะมีวาระสำคัญในการที่จะย้ายเมืองหลวงด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเขาจะย้ายเมืองหลวงจากจาการ์ตาเนี่ยไปอยู่ที่นุสันทารานะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์สำคัญนะครับที่เป็นงานชิ้นโบแดงของประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือโจโควิโดโดนะครับแล้วกำหนดการที่จะย้ายไปนี่เมื่อไหร่ครับอาจารย์ผมคงจะเริ่มต้นทำงานวันที่17มกราคมครับแต่ว่าจะเดินทางไปรับมอบงานตั้งแต่ช่วงสัปดาห์หน้าวันที่9มกราคมครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวนะครับที่เราก็ดีใจที่ว่าคนไทยนะครับได้มีโอกาสได้รับความไว้วางใจในการเข้ารับตำแหน่งเป็นใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอีกเรื่องนึงที่เราเองอาจจะต้องเริ่มตระหนักรู้มากยิ่งขึ้นด้วยก็คือณปัจจุบันบทบาทของคนไทยในเวทีอาเซียนเนี่ยมันโดยเฉพาะนะครับการทำงานแบบงานประจำเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราอาจจะเคยภาพภูมิใจว่าโอ้โหเรามีท่านอาจารย์สุรินทร์พิชวันใช่ไหมครับเป็นเลขาธิการอาเซียนใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าไปดูที่สำนักเลขาธิการอาเซียนณปัจจุบันนี้เนี่ยเรากลับพบว่ามีคนไทยที่ทำงานในระดับบริหารอยู่ที่สำนักเลขาธิการอาเซียนเพียงแค่5คนเท่านั้นเองนะครับโอ้โหจากสำนักซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับประเทศอื่นๆเนี่ยบางประเทศมีประชากรน้อยกว่าประเทศไทยเยอะมากนะครับอย่างเช่นบรูไนดารุสลามเนี่ยมีประชากร 400,000 กว่าคนแต่มีคนทำงานอยู่ในสำนักเลขาธิการอาเซียนเนี่ยมากกว่าคนไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากร70ล้านคนโอเคเพราะนั้นโควต้าต่างๆนะครับในเรื่องของการที่จะสนับสนุนให้คนไทยไปทำงานในระดับภูมิภาคเนี่ยยังมีเหลือเยอะ